อ๋อแล้วอาทิตย์ที่ผ่านมาพี่ก็มีคำถามมาว่าระหว่างซับแอคทีฟกับพาสซีฟเนี่ยจะเลือกแบบไหนดีนะครับเพราะว่าเห็นมีการคุยกันเรื่องนี้แอคทีฟหรือว่าพาสซีฟดีก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าต้องดูก่อนนะว่าซับแอคทีฟเนี่ยก็คือซับที่มีแอมในตัวพาสซีฟก็คือเอาแอมแยกออกมาต้องบอกงี้ว่าถ้าในแง่ของการใช้งานจริงการเล่นจริงๆเนี่ยซับแอคทีฟเนี่ยสะดวกกว่าสะดวกกว่าเยอะง่ายกว่าเสียงดีกว่าใช่ครับคำนี้เพราะถ้าไปดูแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ซับวูฟเฟอร์ท็อปๆเนี่ยไม่มีแบรนด์ไหนทำซับพาสซีฟนะไม่มีแล้วยุคนี้นะยุคนี้ผมมองว่าเลือกซับวูฟเฟอร์เลือกซับวูฟเฟอร์ที่เป็นแอคทีฟดีกว่าเอาง่ายๆเอา3แบรนด์หลักเนี่ยเรล SVS JL เงี้ยมันไม่มีทำพาสซีฟนะฮะถูกต้องถามว่าทำไมเขาไม่ทำเพราะว่า1เลยเนี่ยถ้าคุณใช้ซับพาสซีฟปุ๊บเนี่ยคุณต้องไปหาแอมมาเล่นกับมันอีกแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าแอมที่เราเอามาเนี่ยมันเหมาะมันเหมาะหรือเปล่าแล้วมันเป็นเสียงที่ได้เนี่ยมันเป็นเสียงที่ผู้ผลิตเขาตั้งใจจะใช่หรือเปล่าถูกครับแต่คราวนี้ถามว่าเอ้าบางทีเห็นซับบ้านเราทำเองเนี่ยเป็นพาสซีฟเพราะว่าผู้ผลิตซับสมมติบ้านเราเนี่ยเขาจะทำซับวูฟเฟอร์มาเนี่ยหนึ่งจะไปหาแอมซัมซับดีๆมันก็หายากหาพาวเวอร์แอมเข้าไปใส่ดีๆนะจะซื้อทีเยอะๆมันก็ไม่ได้นะครับเอาดอกลำโพงใส่ตู้มันง่ายกว่าโอแอมก็ไปหาเล่นกันเองถูกไหมฮะแล้วจุดประสงค์อีกอย่างหนึ่งที่เป็นซับพาสซีฟเนี่ยที่เขาจะทำมาก็คือว่ามันเหมาะกับการทำพวกซับที่ใช้ในงานบิวอินมากกว่าใช่ครับใช่เพราะบิวอินเนี่ยบางทีพอมันคุณใส่เข้าไปคุณฝังเข้าไปปุ๊บเนี่ยพอมันมี power มันร้อนไงใช่ไหมเอา power แยกออกมาเอาสายวิ่งเข้าไปอย่างเดียวไองานอย่างเงี้ยอาจจะจำเป็นที่ต้องใช้ซับพาสซีฟครับแล้วก็อย่างเรื่องของอาจจะเกี่ยวข้องกับการปรับเซตอัพด้วยครับเพราะว่ามันบิวอินไปแล้วอ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าปรับอะไรข้างหลังได้แล้วใช่ดังนั้นถ้าพูดถึงในแง่ของการเล่นปกตินะแอคทีฟซับวูฟเฟอร์เนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกทางกว่าใช้อย่างนี้ใช่ฮะแล้วเวลาเบื่อๆจะขายใช่ไหมครับรุ่นนี้เอา SBS รุ่นนี้เบื่อไปโพสต์ขายคนซื้อก็จบใช่ซื้อง่ายขายคล่องครับนะฮะแต่ถ้าคุณไปพาสซีฟแล้วเนี่ยผมอยากได้เฉพาะดอกแอมผมไม่เอาได้ไหมเอาแอมดอกไปแล้วแอมพี่จะไปขายใครต่อใช่ใช่ถูกไหมขายแพ็กเกจนี้คนซื้อก็ไม่อยากได้แอมตัวนี้อีกครับใช่ไหมครับมันก็มีเควสชั่นในการเล่นเยอะแล้วเล่นก็ยากแล้วก็เซ็ตก็ยากครับนะครับคนเล่นก็น้อยกว่าปล่อยออกไม่ยากก็ถ้า100คนผมว่าเล่นพาสซีฟสักคนนึงเอาไม่ถึง1คนนะ100คนเยอะคนใช่ใช่ถ้ามีคำถามมาก็พี่ว่าได้โอกาสก็ได้มาพูดคุยกันให้ฟังว่าครับถ้าจะซื้อเล่นเนี่ยเรลก็ได้ NPS ก็ได้ครับรุ่นไหนคุณชอบคุณก็ซื้อรุ่นนั้นใช่นะครับเบื่อจะอัพขายก็ง่ายเสียงก็ดีครับนะครับแล้วไปดูสิฮะว่าพวก recommend product อ่ะ stereo five absolute sound ไม่มีแนะนำนะ passive subwoofer มีแต่ active subwoofer อย่างเดียวนะนะครับดังนั้นเนี่ยเพิ่มความนิยมทั้งในเรื่องของคุณภาพเสียงเนี่ย active subwoofer มันตอบโจทย์มากกว่าเยอะอยู่แล้ว